ว้าวฟ้าเป็นสีขาวเลยอ่ะโอ้ยสวยปะสวยคือสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้มามีกับอีพิมจะมาแกะ LOL ตัวนี้เป็น LOL Series Hair Go Series นะคะเราก็ยังไม่เคยแกะวันนี้จะแกะทั้งหมดทั้ง2อันเลยคือไม่ได้แกะ LOL นานอะเดี๋ยวรอบนี้จะให้ไอคิวแกะด้วยกล่องแรกเนี่ยให้ไอคิวแกะก่อนเลยแล้วกันมาดูกันเลยนะคะเราก็หาสัญลักษณ์ที่เป็นตัวซิปเหมือนเดิมนะคะดึงเลยลูกชั้นแรกออกมาแล้วตอนนี้คำใบ้เขียนว่าเมซี่บันนะคะตอนนี้ชั้นที่2เขาจะมีเหมือนเป็นแบบสติกเกอร์มาให้นะคะนี่เนาะแล้วก็มีตัวเนี่ยตัวแว่นฟุ้งฟริ้งแถวนี้เรียกเหมือนว่าแว่นฟุ้งฟริ้งเหมือนเอาไว้แบบมองผ่านเนี่ยคือถ้าเรามองผ่านไปเวลาเราจะแบบถ่ายรูปมันก็จะฟุ้งฟริ้งเดี๋ยวมัมมี่ช่วยนะคะมองเห็นไอ้แว่นฟุ้งฟริ้งเนี่ยเห็นสินี่คือแว่นพี่มองสิลูกเห็นไหมพี่ฟุ้งฟริ้งขึ้นนะคะแว่นฟุ้งฟริ้งนะมัมมี่เรียกว่าแว่นฟุ้งฟริ้งเหมือนเป็นเพิ่มเอฟเฟกต์มาเรามาแกะกันเลยนะนี่เรามาดูใบคอลเลคชันเขาก่อนเนาะ Hair Go Series นี่มีทั้งหมด12แบบนะคะนี่เลยตามนี้12แบบนี่ตัวแรกก็จะเป็น2ตัวเนี้ยข้างบนนะข้อพิเศษของ Hair Go นี่ก็คือตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวแรมันจะเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะดีงามที่ใจจริงนี่หวังว่าจะไม่ได้ตัวแรแต่เปิดทีไรกูกลัวมันจะแรเนี่ยคืออยากให้มันเปลี่ยนสีได้อะป๊าอยากได้ตัวไหนคะได้ตัวเสร็จตัวนี้มันชื่ออะไรนี่ป๊าเคยบอกสเกชเชอร์เกิร์ลมามีอยากได้ตัวนี่ชื่ออะไรนี่สเปคเกอร์สไอที่ชอบตัวไหนคะชอบชอบตัวไหนสีนี้ชอบนี้ไอที่ชอบตัวสีม่วงดาริ่งดีว่าไอที่ชอบตัวนี้ป๊าชอบตัวนี้มามีชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแกะสองตัวนี้จะมีใครได้บ้างไหมนะไม่มีใครอยากได้ตัวแดงเลยหรอไม่มีเปิดมาปุ๊บเราจะเจอใบคอลเลคชันแล้วก็จะเจอนี่เลยตัวเขานะคะเขาจะห่อเป็นมัมมี่น้อยแบบนี้ไว้นะแล้วก็จะให้เหมือนตัวม้วนโลผมอ่ะมีแกะออกมาก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างมีซองอยู่เนี่ยอย่าลืมข้างบนนะคือข้างบนอ่ะบางคนชอบไม่เห็นอ่ะมันจะมีซองนึงที่ยัดอยู่ข้างบนนะคะสวัสดีฉันคือกบจะฉันเป็นสมุนไพรโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้ค่ะเปิดตัวได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งเปิดตัวนะลูกเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนนะคะสวัสดีตัวนี้เป็นโรผมมันเหมือนเป็นโรเอาไปเล่นจริงๆได้ด้วยนะป๋าเอาไปเล่นโรผมจริงๆนี่ใช่ไหมนี่เป็นขวดนมแต่แน่เหมือนซีรีส์นี้ทำสวยขึ้นเลยอะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันละเอียดขึ้นอะละเอียดกว่าทุกซีรีส์เลยป๋าขวดนมสวยนะข้างบนก็มีหลอดนะคะเนี่ยนะเป็นขวดลายจุดสีขาวลายจุดสีดำแล้วก็มีแถบสีแดงนี่ออกมาแดงๆนึกป้าจะสมหยองหรือเปล่ามาโลผมที่2แกะเลยนะคะจึ๊บตัวนี้เนื่องจากเขาเป็นแฮโกที่เขาจะให้มาก็คือจะเป็นหวีแบบเสียบหัวอันนี้หวีสีทองเอาไว้แบบหวีเล่นหรือว่าจะเอามาแต่งผมทำเป็นเหมือนติดโบติดกิ๊บก็ได้นะคะอันนี้ชุดสีน้ำเงินทองเป็นเดรสเหมือนเจ้าหญิงเลยอะตัวไหนเราจะยังไม่แอบดูนะเพราะเราจะไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวดำชุดเหมือนเดิมเนาะชุดเขาสวยนะนี่เก็บตัวนะชุดนะคะรองเท้าสีแดงใสๆอะเหมือนมันใสๆนิดนึงนะแล้วก็มีเหมือนเชือกผูกรองเท้าสีทองนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนเป็นผ้าคาดหน้าผากอะไรอย่างงี้ไม่มั่นใจอ่ะอะไรคาดคอคาดหน้าผากสักอย่างนี่มงกุฎด้วยอ่ะมงกุฎใหญ่มากเออเหมือนเป็นมงกุฎอ่ะเนาะน่าจะใช่แหละนั่นไงนั่นมาเดี๋ยวมันต้องยังขาดตัวที่มันเออที่จริงมันต้องแกะอันนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบทำเป็นรูปกระป๋องสเปรย์อ่ะทำผมอ่ะลูก
เป็นกระป๋องสเปรย์ชื่อเธอเดิมกระป๋องสีอะไรอุ้ยสวยมันเป็นตัวฐานเหยียบกับใส่แบบนี่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแบบหูหิ้วอ่ะหิ้วตึง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 เล่นได้อย่างเงี้ยนะคะติดน้ำเนอะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มาคือเป็นฐานยืนสำหรับน้องเหยียบข้างบนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเสียบไปก่อนมาแกะน้องกันเลยดีกว่ามาจะเสียบข้างในก็ได้นะมาแกะไอพิ้วแกะตัวก่อนนะคะนี่ตัวเดี๋ยวมีโชว์กล้องหน่อยนะคะขอช่วยหน่อยนะคะนี่ตัวน้องเขาเหมือนใส่เสื้อผ้ากับรองเท้าแบบข้างในไว้ให้ด้วยแล้วนะคะเรามาแอบดูผมน้องก่อนเลยโอ้เป็นน้องผิวสีสวยนะเนี่ยดูผมจะเอ๋สวัสดีค่ะว้าวดูผมสิผมสวยเนาะอลังการมากเลยน้องคือตัวไหนอ่ะอ๋อน้องคือ Her Majesty มาแล้วมีขอแต่งให้ปิ่นตัวนี้เราได้ตัวนี้นะคะนี่ Her Majesty เนาะจะไม่ยอมตัวเลยฉันคือผมแบบสวยผมเขานิ่มมากคือนิ่มกว่าที่คิดอ่ะนิ่มมากๆนิ่มเกือบเท่าผมไอพิ้วเลยอ่ะโอ้นิ่มไหมปะนิ่มจริงนิ่มแบบนิ่มมากๆนิ่มสวยมากๆเลยนะแล้วแบบตาสวยอ่ะตาเนี่ยเป็นประกายใสคือแบบเขาว่านะตัวรุ่นแฮโกะมันดูงานดีกว่าทุกรุ่นที่เราเคยแกะตาเขาเป็นประกายแล้วเมคอัพก็สวยนะคะมาเรามาแต่งตัวให้เลยแต่งตัวให้น้องนี่แต่งตัวน้องเสร็จแล้วอ่ะน้องสวยมากเลยนะคะผมก็แบบเวอร์วังอลังการมากเลยอ่ะไอพิ้วเห็นไหมลูกสวยไหมสวยค่ะอยากเล่นใช่ไหมคะทำไมล่ะลูกทำไมใส่มงกุฎมาเดี๋ยวมีแบบมีเสียบหวีให้ดูไหมเสียบหวีให้ดูเนาะนี่นะคะหวีที่เราได้มาน่ะถ้าน้องมัดผมแบบเนี้ยเราเสียบตรงเนี้ยลงไปเนี้ยเลยก็เป็นโบไม่นะต้องนะใช้มงกุฎตรงนี้ก็เป็นโบได้ด้วยนะแต่ไอพิ้วอยากใส่มงกุฎใช่ไหมคะเสียบเลยเสียบเลยน้องเป็นอะไรน้องเป็นเจ้าหญิงค่ะสวยมากมากเลยอ่ะน้องเป็นเจ้าหญิงอะไรเนี่ยโลผมตัวนี้เราเก็บไว้เล่นได้ด้วยนะคะตอนนี้โลผมให้ไอพิ้วไหมทำผมให้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันที่2กันเลยอันนี้หมามีขอแกะบ้างนะคะอันแรกให้อีพิวแกะไปละอันนี้นะเราก็หาจากตัวที่เป็นซิปเขาเหมือนเดิมนะหมามีอยากแกะซิปตัวที่มันไม่ขาดไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวมีจะออกให้นะคะทำผมเหมือนเจ้าหญิงเลยก่อนนะลูกอันนี้เป็นคำใบ้ที่เขาให้มาเขาเขียนว่าBad Hair Day Bad Hair Day นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันชั้นนี้ก็เหมือนกันเราก็จะได้ตัวแว่นฟุ้งฟริ้งสติกเกอร์นะเนี่ยค่ะพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นบานประตูปึ๊บจึ้งเขาจะมีตรงที่ให้เกี่ยวนิ้วออกมานะคะใบแรกก็เป็นใบคอลเลกชันเหมือนเดิมเราดูไปละเมื่อกี้เราไม่ได้ตัวที่เราอยากได้เลยตัวนี้ออกมาเป็นคนละสีนะสีชมพูนะคะแกะของออกมากันเลยอันนี้ก็เป็นกระป๋องเหมือนเดิมนะคะเหมือนเป็นกระป๋องสเปรย์ผมอ่ะนี่มีเสียงเองทำเองนะอยู่บ้างเป็นสายคล้องใช่แล้วก็มีตัวขาที่ใช้สำหรับเย็บแต่ตัวนี้เราลองเอาใส่ข้างในจะใส่ข้างในหรือข้างบนก็ได้นะคะขวดนมอุ้ยออกมาแดงๆเขาไม่มีหวังแล้วล่ะออกมาแดงๆขวดนมแดงนี่เลยสวยมากแดงเหลืองลายตารางขาวดำอ่ะเหมือนตารางหมากรุกอ่ะส
สวยนะคะหมีสีฟ้าหมีสีฟ้าจะตัวไหนเนาะได้หมีสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบกำไรข้อมือมั้งเดาอ่ะไม่มั่นใจเล็กๆแดงๆอันนี้เป็นรองเท้าเข้ากันเลยอ่ะกับตัวแก้วน้ำเขาอ่ะรองเท้าลายเหมือนตารางหมากรุกสีขาวดำนะคะน่ารักกับป้าชุดน่าจะไม่มีใครได้เลยมั้งเนี่ยดูจากชุดแล้วนี่ป้าอย่าแอบดูสิชุดสีน้ำเงินเขียวเหลืองสามสีเลยหมวกเหมือนเป็นแบบแข่งรถอะไรอย่างป่ะหมวกสวยมากจริงๆคือหมวกอ่ะสวยมากจริงๆเลยนะที่ดูใกล้ๆเลยค่ะเป็นตารางขาวดำอ่ะตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนรอยฝีเย็บด้วยนะสวยมากละเอียดดีเนาะละเอียดดีด้านหน้าก็สวยเนี่ยสวยเลยชอบต่อไปเราจะเปิดตัวเขาเลยนะจุ๊บ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 โอ้ยมีพาสต้าปิดด้วยอ่ะน่ารักเห็นที่เขาไม่มีแผลใส่ถุงเท้าขาวนะคะแล้วเขาก็มีใส่เหมือนแบบกางเกงในกับเสื้อกล้ามเล็กๆอ่ะกางเกงในมาตารางนี่แหละมาดูผมก่อนแล้วกันโอ้ยดีใจอ่ะดีใจที่น้องมีผมน้องมีผมสีส้มพร้อมหรือยังเอ่ยไอพี่รับหน่อยค่ะ1 2 3นี่น่ารักแต่งหน้ามาสวยด้วยอ่ะตัวเนี้ยผมน้องจะแข็งๆหน่อยนะแต่ก็สวยนะนี่ตาสีเขียวสดใสเป็นประกายมากๆเลยสวยมากๆเลยชอบแบบเซตนี้อ่ะตาเขาแบบสวยนะชอบไหมสกิเชอร์กูใช่ไหมนั่นคือตัวที่ป้าอยากได้ใช่ไหมมันมีตัวเดียวที่มีหมวกแดงใช่โอ้ยอิจฉาอย่างนี้ไม่ยอมไม่ได้นะเราต้องแกะอีก เดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้น้องกันเลยนะคะน่ารักมากเลยนะน่ารักแต่ว่าปัญหาคือเราจะทำยังไงกับการใส่หมวกนี่แหละยองไม่แน่โดนน้ำมัดไหมมีที่ล็อกตรงคอด้วยน้องมีเอาไว้สำหรับใส่แว่นไงป้ามันมีแว่นแต่ว่ามันไม่จำเป็นไงก็อย่างเช่นน้องอาจจะใส่ของตัวอื่นอะไรเงี้ยเอาผมเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยโมโหเดี๋ยวนะสมมติว่าน้องใส่ได้แล้วอย่างนี้แล้วกันนะคะนี่นะได้มาแบบนี้เลยน่ารักที่สุดเลยสวยไหมฟ้าสวยมากดูรองเท้าอ่ะเข้ากันมากหมวกด้านหลังก็สวยนะเห็นไหมด้านหลังรองเท้าก็สวยนะดีชอบเดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันพร้อมกันเลยนะว่า2ตัวนี้เปลี่ยนสียังไงบ้างตัวนี้คือแฮโกทั้ง2ตัวที่เราได้นะคะสวยมากๆทั้ง2ตัวเลยนะมีตัวนึงที่ได้เป็นตัวที่ป๋าอยากได้ด้วยอ่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะชอบงานรุ่นนี้เขาแบบดูแล้วละเอียดดีนะคะตอนนี้ไอพี่กำลังวุ่นวายว่าอยากได้โลผมอีกเดี๋ยวนี้โลให้เรามาดูพร้อมๆกันเลยป๊าดูน้ำเย็นก่อนนะมันไม่ค่อยดีน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะคะ1 2กันจุ่มน้ำเย็นเปลี่ยนไหมแดงๆเนาะมาจุ่มน้ำอุ่นสิอยากชอบไอพี่จำทำเองลูกอะทำเองว้าวป๊าเป็นสีขาวเลยอะจุ่มไหมลูกจุ่มไหมพี่ดูเลยอะพี่จุ่มน้ำเย็นจุ่มน้ำอุ่นจุ่มน้ำอุ่นนี่ต่างมากต่างมากต่างมากแอร์เราเย็นอยู่แล้วเอาขึ้นมาปุ๊บแบบสีเปลี่ยนนะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่มาแบบนี้ลองเล่นบ้างได้ไหมคะอันนี้จุ่มน้ำเย็นนะคะ
จุ่มน้ำอุ่นวับว้าวจุ่มน้ำเย็นวับมาดูตัวนี้กันบ้างตัวของป๊าป๊าสกิชเชอร์เกิลจุ่มน้ำเย็นโอ้ยสวยปะสวยคือสวยมากเห็นไหมเห็นไหมหน้าเขาเปลี่ยนไหมหน้าหรอหน้าไม่เปลี่ยนอะเนี่ยชุดนะเปลี่ยนเป็นสีแบบลายไฟเลยอะใกล้ๆเลยไหมไหนนะลูกน้ำน้ำนมอะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแป๊บนึงนะลูกนะอันนี้จุ่มน้ำเย็นนะคะชุดโอ้ชุดเป็นลายตารางกระโปรงไอ้กางเกงอะเขาเป็นลายตารางเลยนะแล้วเสื้อเขาเป็นลายไฟสามสีไล่กันเห็นไหมถุงเท้าจากสีขาวก็เป็นสีแดงสวยป่ะป๊าเดี๋ยวเขาจะจุ่มน้ำอุ่นให้ดูนะชุบจุ่มน้ำอุ่นกลายเป็นสีขาวหมดเลยเหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยนในน้ำเย็นอันนี้เป็นตัวที่เราได้2ตัวในวันนี้นะคะจากซีรีส์แฮโกเนาะมีตัวชื่ออะไรนะป๊าคือ Majesty กับ Sketcher Girlน่ารักทั้งคู่เลยนะพอเราเห็นตัวนี้เราก็เลยจำได้ว่าเอพิวมีชุด LOL ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เลยตัวเดียวกันเลยนะคะเขาคือ Sketcher Girl เห็นไหมเหมือนไหมใช่ Blaster Girl นี่เหมือนไหมคะ Blaster Girl แล้วก็ Blaster Girl สวยมากเลยไหนหันหน้าให้ป้าดูสิคะลูกหันให้ป้าดูสิคะสวยไหมคะเปลี่ยนชุดให้เข้ากันกับ LOL นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีเก็บเขานะเราจะเก็บข้างบนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเก็บในกล่องก็ได้เหมือนกันเนาะแต่นี้ตั้งข้างบนอะตรงนี้ว่าสวยกว่าเพราะว่ากล่องมันแบบมันไม่ใสใช่ตั้งข้างบนแบบนี้สวยมากๆเลยอะป้าอันนี้คือเล่นแล้วเราเช็ดผมให้เขาให้แห้งแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะดีมากๆเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เอพิวกับมามิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหนุนทางนู้นเลยจุ๊บจุ๊บนี่เขินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งจวนให้เอพิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ